สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel นะครับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีกว่ามาเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยหลังจากที่มีการขึ้นโชว์ของลิซ่าใน Victoria Secret แล้วนะครับกับเพลง Moonlit for Rockstar หลังจากนั้นไม่นานทางอินเตอร์นั้นมีการบอกว่ายอดการเสิร์ชหาเพลงเพิ่มขึ้นแบบว่าเป็นทวีคูณเลยการค้นหาชื่ออย่าง Moonlit for แล้วก็ Kiss Me แต่ในทางฝั่งของยุโรปนั้นการค้นหาชื่อของเพลง Kiss Me มีมากกว่า Moonlit forซึ่งอาจจะด้วยความที่เขาคุ้นชินกับเพลง Kiss Me เลยจำภาพจำจากเพลงนี้แล้วก็มาเสิร์ชหากันเป็นจำนวนมากนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางลิซ่าแล้วก็ค่ายเวียร์ลาวนั้นจะมองเห็นในจุดๆนี้เลยมีการเขียนวงเล็บไว้ในเพลงทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับว่า Moonlit for วงเล็บ Kiss Me เพื่อที่ง่ายต่อการค้นหาแล้วก็อัลกอริทึมจับเพลงของลิซ่าเข้าไปแมทช์กับเพลงที่เขากำลังค้นหากันอยู่นั่นเองบางคนอาจจะงงๆนะครับว่าเอ๊ะอยู่ๆทำไม Moonlit for นั้นถึงมีวงเล็บว่า Kiss Me อยู่ด้านหลังเขาก็ได้ออกมาบอกกันนะครับว่าตรงนี้นั้นเป็นการใส่วงเล็บเพื่อที่จะให้อัลกอริทึมนั้นตรวจจับว่าเพลงนี้ก็มีส่วนหรือว่ามีสไปร์มาจากเพลง Kiss Me คนที่ค้นหาชื่อเพลง Kiss Me ก็จะเจอเพลง Moonlit for ของลิซ่าซึ่งในตอนนี้การค้นหา Kiss Me ส่วนใหญ่จะเจาะจงไปที่การค้นหาชื่อเพลงของลิซ่าซึ่งบางคนนั้นเขาจำภาพจำแบบนั้นมานั่นเองการทำแบบนี้ของทั้งเบียร์ลาวแล้วก็ลิซ่าในการใส่วงเล็บก็เพื่อที่จะช่วยเพิ่มการมองเห็นเพลง Moonlit for เข้าไปอีกเรื่องนะครับเป็นการออกมาแชร์ประสบการณ์กันของคนที่อยู่ทางฝั่งยุโรปเขาบอกว่าคนอายุประมาณ40ปีบวกขึ้นไปเขาชื่นชอบเพลงของลิซ่ากันมากๆเลยแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เขาค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากกับแอปสตรีมต่างๆดังนั้นการที่เขาจะฟังเพลง Moonlit for ของลิซ่าได้ส่วนใหญ่เขาจะฟังจากวิทยุแล้วก็คลื่นต่างๆที่อยู่ในทางฝั่งยุโรปซึ่งทางลิลลี่ฝั่งยุโรปก็ได้มีการออกมาพูดคุยกันนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันขอเพลง Moonlit for ของลิซ่านั้นสถานีต่างๆให้ทั่วยุโรปเพื่อที่จะทำให้ยอดการพูดถึงแล้วก็การขอเพลงนั้นเข้าไปอยู่ในทุกๆชาร์ตของสถานีวิทยุฝั่งยุโรปไปเลยก็เรียกได้ว่ากลายเป็นอีกหนึ่งแคมเปญเล็กๆของทางลิลลี่ยุโรปเขานะครับที่จะเริ่มหันมาเริ่มขอเพลงจากทางฝั่งวิทยุเพิ่มขึ้นเพราะว่าหลังจากรู้ว่ามีกลุ่มแฟนคลับที่เป็นรุ่นผู้ใหญ่นั้นเขาฟัง Moonlit for ผ่านทางวิทยุกันมากขึ้นก็เลยอยากจะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ขึ้นแล้วก็ทำให้ชาร์ตเพลงของลิซ่าที่อยู่ในประเภทของวิทยุนั้นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับที่มีทั้งกลุ่มแฟนคลับกลุ่มรุ่นใหญ่นั้นเพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาอัปเดตกันนะครับเกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็เพลง Moonlit for ใครมีความคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กำลังใจกับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ